LGBTQ กับผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ถูกกดขี่ในสังคมปิตาธิปไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อแบบเราเข้าใจในการกดขี่ระดับที่มันแบบย่อยลงไปในขณะเดียวกันในการกดขี่ภาพใหญ่อ่ะมันก็คือการกดขี่ระดับการเมืองเนี่ยมันก็ยังกดขี่ประชาชนอยู่เราถูกกดขี่หลายขั้นหลายตอนหรือว่าหลายชั้นเนี่ยนะครับหรือกระทั่งถ้าเรามองไปถึงแบบว่าองค์กรอิสระที่ตรวจสอบการเลือกตั้งเช่นกกต.หรือเงี้ยเราก็เห็นว่ามันจะมีกรณีบัตรเขย่งนู่นนี่นั่นมากมายมันไม่โอเคอะไรเงี้ยในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันก็ต้องมาจากประชาชน 100% ผ่านการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามระเบียบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันดับแรกเนี่ยเอาอำนาจตรงนี้กลับคืนสู่ประชาชนก่อนค่ะก็ชื่อศิรภพอัตโตหินะคะชื่อเล่นชื่อแรปเตอร์ตอนนี้ก็เป็นเรียนอยู่ปี4นะคะอักษรจุฬาเรียนเอกละครแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่กลุ่มประชาชนปลดแอกค่ะเป็น MC ในม็อบค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการเมืองตอนนี้มันแย่มากแล้วมันไม่ใช่แค่การเมืองข้างในสภาที่มันแย่แต่ว่ามันส่งผลกระทบมาถึงแบบว่าประชาชนข้างในด้วยที่อยู่แบบภายนอกสภาด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสิทธิเสรีภาพมันถูกริดรอนไปทุกมิติเราก็รู้สึกว่ามันตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคแต่ว่าก็ยังทนได้แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปโดยเฉพาะไอ้ช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็แสดงให้ความล้มเหลวอย่างมหาศาลแล้วก็แบบการมีอภิสิทธิ์ชนในสังคมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องขับเคลื่อนออกมาต่อสู้แล้วก็ขับเคลื่อนสังคมอะไรเงี้ยค่ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้ให้อำนาจกับประชาชนแล้วก็มันยึดโยงอยู่กับคณะรัฐประหารหรือว่าคสช.ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือการที่รัฐธรรมนูญชุดนี้มันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจต่อไปเรื่อยๆของให้กับคสช.คณะรัฐประหารหรือว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สว.250 เสียงหรือว่าซึ่งสว.ตรงนี้มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือกระทั่งถ้าเรามองไปถึงแบบว่าองค์กรอิสระที่ตรวจสอบการเลือกตั้งเช่นกกต.หรือเงี้ยเราก็เห็นว่ามันจะมีกรณีบัตรเขย่งนู่นนี่นั่นมากมายมันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะเราอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่มันให้อำนาจแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงก็แบบสว.เนี่ยเอาออกไปเลยก็ได้ไอ้อำนาจ250 เสียงที่โหวตนายกได้เรารู้สึกว่าอันนี้รับไม่ได้นะคือส.ส.เนี่ยมาจากประชาชนอันนี้เราเข้าใจไม่ว่าคุณจะเลือกพรรคไหนพลังประชารัฐจะได้อันนี้ก็ว่าไปนึกออกมั้ยฮะแต่ว่าสว250 เสียงนี่มันเกิดจากการแต่งตั้ง 100% ถูกมั้ยแล้วมันก็เลือกประยุทธ์ไปเลย249 เสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะแบบไม่ว่าคุณจะเลือกพรรคไหนก็ตามอ่ะส.ส.มันต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วก็อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันก็ต้องมาจากประชาชน 100% ผ่านการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามระเบียบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันดับแรกเนี่ยเอาอำนาจตรงเนี้ยกลับคืนสู่ประชาชนก่อนแล้วทุกอย่างมันจะตามมาได้มันจะสะท้อนเสียงประชาชนอย่างแท้จริงในรัฐธรรมนูญค่ะเราต้องกลับไปที่กติกาที่มันแฟร์ค่ะคือแบบว่าแบบณตอนนี้มันมีความแบบพิลึกพิลั่นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือกระทั่งตอนแบบทำประชามติรับรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมันก็แบบว่ามีคนที่ออกมารณรงค์โหวตโนไม่รับร่างอะไรก็ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา44ช่วงนั้นของคสช.ใช่ไหมครับก็รับไม่ได้ใช่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะเป็นประชาชนที่ทำงานแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันทุกคนเป็นประชาชนเหมือนกันในประเทศเดียวกันแล้วก็อยู่ในพื้นฐานประชาธิปไตยแบบเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิตามหน้าที่ของพลเมือง 100% ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถที่จะทำตามหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่อาจจะเป็นนักเรียนจะเป็นนิสิตนักศึกษาจะก็ศึกษาไปในขณะเดียวกันคุณก็มีหน้าที่ของความเป็นประชาชนแล้วก็พลเมืองในการที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิในระบอบประชาธิปไตยของคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะกีดกันนักเรียนมัธยมหรือกระทั่งแบบว่านักศึกษาออกจากการเมืองเพราะว่าพวกเขาก็ได้รับผลกระทบกับการเมืองเช่นเดียวกันเหมือนกับประชาชนทุกคนLGBTQ กับผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ถูกกดขี่ในสังคมปิตาธิปไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อแบบเราเข้าใจในการกดขี่ระดับที่มันแบบย่อยลงไปในขณะเดียวกันในการกดขี่ภาพใหญ่อ่ะมันก็คือการกดขี่ระดับการเมืองเนี่ยมันก็ยังกดขี่ประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเกิดความตระหนักรู้ในสิทธิของตัวเองแล้วอ่ะกลุ่ม LGBT กับผู้หญิงก็เลยเคลื่อนไหวอย่างแบบอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในยุคนี้เพราะว่าเราถูกกดขี่หลายขั้นหลายตอนหรือว่าหลายชั้นเนี่ยนะฮะรวมถึงกฎหมายในปัจจุบันหรือว่าทัศนคติของคนในปัจจุบันอ่ะมันก็ยังแบบว่ามีความคิดในระบอบชายเป็นใหญ่กระทั่งกฎหมายหลายๆอย่างก็ไม่ได้ให้สิทธิกับผู้หญิงเลย LGBTQ การสมรสตามกฎหมายเนี่ยฮะมันยังไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าคนคู่รักที่แบบว่ามีความหลากหลายถูกมั้ยฮะ
คือตอนนี้ไปแต่งงานจัดพิธีแต่งงานก็จัดได้แหละไรแบบแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นไงประเด็นมันคือข้อกฎหมายตอนนี้ที่มันแบบยังไม่สปอร์ตหรือกระทั่งพนักงานบริการทางเพศที่ตอนนี้ก็ยังแบบว่าไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ถูกกฎหมายนะคือเขาไม่มีสิทธิในร่างกายของตัวเองในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะต้องพอเขาอยู่ในระบบมืดถูกไหมครับการแบบการดูแลการตรวจสอบของเขามันก็แย่ลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่รับสิทธิเท่ากับประชาชนทุกคนเท่าที่พึงมีตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการพรบคู่ชีวิตนะครับเราต้องการไอตัวกฎหมายสมรสแบบเดียวกับชายหญิงแค่เปลี่ยนจากบุคแบบชายหญิงเป็นบุคคลกับบุคคลเพราะว่าการที่มีการแบบร่างพรบคู่ชีวิตมาเนี่ยเราคิดได้อย่างนึงนะคะคือการพยายามแย่งซีนก็คือไม่อยากให้ผลงานกับพรรคฝ่ายค้านที่แบบเสนอญัตตินี้ขึ้นมาในสภาแต่ถ้ามองอีกอย่างนึงก็คือถ้าในเชิงสังคมมันก็เป็นการแบ่งแยกอะค่ะคือสุดท้ายแล้วทำไมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศรักกันจะแต่งงานกันถึงจะต้องมีกฎหมายแยกทำไมเราไม่ได้สิทธิหรือว่าการแบบการใช้กฎหมายร่วมเดียวอย่างเดียวกับชายและหญิงตามปกติถูกไหมฮะนี่คือการแบ่งแยกทางทัศนคติอย่างชัดเจนมากแล้วนี่ยังไม่นับรวมไปถึงว่าพอมีพรบคู่ชีวิตมาใช่ไหมครับไม่ใช่กฎหมายลูกของไอเนี้ยไอกฎหมายสมรสทุกตัวจะรองรับคู่ชีวิตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือสำหรับเรามันไม่แฟร์แล้วมันก็เป็นการแบ่งแยกในขณะเดียวกันสิทธิของเราในพรบคู่ชีวิตก็ไม่ได้เท่ากับสิทธิสมรสเพราะอะไรเนื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการการสมรสตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการกฎหมายใหม่เราต้องการการสมรสแบบเดียวกับชายหญิงกฎหมายได้กฎหมายลูกที่มันตามมาจากการสมรสเนี่ยได้แบบเดียวกับชายหญิงแค่เปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคลต่อบุคคลแล้วก็ไปแก้กฎหมายลูกซะให้เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ครับเราคิดว่าคนจะไม่ทนอีกแล้วและจริงๆแล้วแบบว่าเราสิ่งที่ประชาชนจํานวนมากนะฮะที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้เราไม่ได้ลองการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเราเรียกร้องที่เราจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าไอ้สเต็ปการที่เขาพูดกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือการแก้กติกาให้สามารถนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตอนนี้คือประชาชนรู้แล้วล่ะว่าแบบว่ารัฐธรรมนูญ60ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โอเคแล้วมันมีประโยชน์กับแค่กลุ่มผู้มีอํานาจในการสืบทอดอํานาจต่อไปเพราะฉะนั้นเขาต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนและสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าแก้ไขกฎหมายเพื่อให้นําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้เนี่ยเราเชื่อว่าประชาชนจะโกรธขึ้นเรื่อยๆและแบบว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปริมาณของคนที่ออกมาต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าสเต็ปแรกที่มันสําคัญที่สุดที่มันจะแบบว่าทําให้การต่อสู้ในคลื่นใหญ่รอบนี้มันจบนะฮะก็คือการได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ60ให้เรียบร้อยฉีก60เอาใหม่เราเขียนใหม่ได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเสียงของประชาชนในแท้อย่างแท้จริงอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเวฟใหญ่เวฟแรกมันจะผ่านไปแต่สุดท้ายแล้วแบบว่าการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้คือการเรียกร้องสิทธิของตนเองที่พึงมีไม่ว่าจะเป็นระดับกฎหมายหรือว่าระดับทัศนคติของคนในสังคมเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายเรื่องมากที่มันยังไม่ถูกแก้ไขรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่เราจะคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมันก็ยังมีหลายอย่างที่มันยังไม่ถูกที่มันยังไม่ได้รับการพัฒนาที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกหรือว่าสังคมหรือสิทธิที่พึงมีของบุคคลทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องการต่อสู้เรื่องเพศ LGBTQ ผู้หญิงหรือว่าการแบบว่าพยายามจะหรือโครงสร้างความคิดแบบปิตาธิปไตยเนี่ยมันก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ตามเพราะว่าสิ่งนี้มันปลูกฝังมาในคนในสังคมตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่เกิดไปเรื่อยๆมันปลูกฝังมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความภาคเพียรแล้วก็ความพยายามอย่างมากในการถอดและเชื่อว่ามันจะไม่จบภายในการต่อสู้เวฟนี้นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วและหลายภาคส่วนเรียกร้องต่อไปแม้ว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ก็คือสิทธิของตนเองที่พึงมีตามกรอบของกฎหมาย1นะฮะตามกรอบของกฎหมายแล้ว2คือในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทุกคน